กและน้ำความระกำจะหมดไปทุกแห่งหนข้าวในประเทศไทยมี2ชนิดคือค้างคาวกินแมลงและค้างคาวกินผลไม้พวกมันต่างหากินในยามค่ำคืนต่างกันที่วิธีการหาอาหารค้างคาวกินแมลงจะใช้ระบบเสียงสะท้อนในการล่าเหยื่อส่วนค้างคาวกินผลไม้จะมีดวงตาที่ใหญ่สำหรับมองในที่มืดได้ง่ายน่าจะตั้งตรงไหนก็ได้นะครับที่มันมีต้นไม้โน้มลงมาช่วงเย็นนักวิจัยใช้อุปกรณ์ดักค้างคาวเพื่อทำการสำรวจชนิดที่มีอยู่ในหมู่เกาะแสมสารในบริเวณที่คาดว่าค้างคาวจะบินผ่านนักวิจัยใช้ตาข่ายขึงในบริเวณนี้กับดักอันนี้นะครับเป็นกับดักที่ใช้กันทั่วไปนะครับในการดักค้างคาวนะครับปกติที่เราใช้กันก็จะมีตาข่ายกับ half trap นะครับตัวนี้นะครับ half trap ก็จะดีตอนที่ว่าค้างคาวพอติดแล้วเนี่ยครับมันจะล่วงลงไปสู่ถุงผ้าที่รองรับไว้นะครับมันก็จะไม่ค่อยเป็นอันตรายนะกับค้างคาวนะครับเมื่อได้ตัวอย่างจึงนำใส่ถุงด้วยความระมัดระวังจนเมื่อได้ตัวอย่างมากเพียงพอแล้วจึงนำกลับมาที่ค่ายพักค้างคาวถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะครับต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นค้างคาวกินแมลงหรือค้างคาวกินผลไม้พูดได้ว่าเป็นตัวที่ควบคุมปริมาณของแมลงในธรรมชาติเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับวันหนึ่งมันกินยุงถ้าเป็นยุงนะครับกินได้ 3,000 ตัวต่อตัวหนึ่งนะครับทำการวัดขนาดและเก็บตัวอย่างขนหนังเพื่อทำการตรวจ DNA ตัวอย่างค้างคาวที่ได้จะถูกจำแนกชนิดโดยเปรียบเทียบกับเอกสารการวิจัยเพื่อความแม่นยำการทำงานในครั้งนี้ต้องแข่งกับเวลาเพื่อไม่ให้ค้างคาวเครียดจากการถูกนำมาตรวจสอบนักวิจัยต้องใส่ถุงมือหนาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการถูกกัดเมื่อได้ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วจึงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานแนวทางให้เก็บข้อมูลแบบองค์รวมตั้งแต่ยอดเขาสู่ใต้ทะเลเป็นแบบอย่างในการศึกษาวิจัยในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเช้าวันนี้เราได้เดินทางมายังเกาะช้างเกลือซึ่งอยู่ห่างจากเกาะแสมสารไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ8ไมล์ทะเลที่นี่มีถ้ำขนาดไม่ใหญ่มากนักและมีค้างคาวกินแมลงชนิดหนึ่งอาศัยอยู่